วมฟีเจอร์ใน iPhone 14ที่มีเหมือนกับ iPhone 14 Pro ใครที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้ออยู่เดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกสรุปให้ค่ะช่วงนี้นะคะ Apple เพิ่งเปิดตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus สีเหลืองสีใหม่มานะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังชั่งใจอยู่ว่าตัวเองเนี่ยอยากได้ iPhone รุ่นธรรมดาเพราะว่ามีสีใหม่เข้ามาหรือว่าจะไปซื้อ iPhone รุ่น Pro ดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมาสรุปให้ฟังว่า iPhone 14รุ่นธรรมดากับ iPhone 14 Pro เนี่ยเขามีฟีเจอร์อะไรที่เหมือนกันบ้างค่ะแต่ก่อนไปชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะอย่างแรกที่ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มีเหมือนกันก็คือกล้องหน้าแบบ True Depth ที่ได้รับการอัปเกรดเข้ามาเขาใส่ออโต้โฟกัสเข้ามาให้กับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่แล้วก็มีคนร่วมเฟรมหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะจับโฟกัสใบหน้าของคนร่วมเฟรมเวลาถ่ายออกมารูปชัดแน่นอนค่ะอย่างที่2นะคะเรายังอยู่ที่เรื่องของกล้องกันอยู่ในการถ่ายวิดีโอเนี่ย iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะมี Action Mode ก็คือเราสามารถใช้ถ่ายวิดีโอให้มีความนิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขาใช้เลนส์ Ultra Wide ในการถ่ายวิดีโอแบบ Action Mode เวลาที่ถ่ายวิดีโอนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราวิ่งอยู่หรือว่าเดินแบบเร็วๆนะคะวิดีโอก็จะมีความ stable ไม่มีการสั่นเลยค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะเป็นฟีเจอร์ในการถ่ายวิดีโอเหมือนกันค่ะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะมี Cinematic Mode หรือว่าโหมดภาพยนตร์ที่เราสามารถใช้ถ่ายวิดีโอแบบสลับโฟกัสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโฟกัสคนหรือสิ่งของเราสามารถเลือกปรับโฟกัสได้เลยก็ทำให้การถ่ายวิดีโอของเรามีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็สามารถโฟกัสสิ่งที่อยากให้โฟกัสได้มากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะก็เป็นเรื่องการถ่ายภาพเหมือนกันนะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้เพราะว่าเขามีโหมดกลางคืนทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแต่สิ่งที่ต่างกันนิดนึงนะคะ iPhone รุ่น Pro เนี่ยเขามีเลนส์เทเลโฟโต้อาจจะทำให้การถ่ายรูปในที่แสงน้อยดีกว่านิดนึงค่ะแต่โดยรวมนะคะก็คือสามารถถ่ายหมดกลางคืนได้ค่ะข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัย iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ Crash Detection นะคะการตรวจจับการชนนะคะเพราะว่าใน iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ Apple เขาได้ใส่เซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเขาก็จะจับสิ่งผิดปกติได้แล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยังบริการฉุกเฉินแล้วก็โทรหาคนใกล้ชิดของเราค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเกิดอุบัติเหตุเขาจะได้มาช่วยเหลือเราทันซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยนะคะที่ใช้งานได้จริงเพราะว่าเคยมีคนที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้จริงค่ะข้อที่6ค่ะเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่เช่นกันค่ะก็คือฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมนะคะสามารถโทรออกหรือว่าส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่ไม่มี Wi-Fi หรือว่าเซลลูล่าผ่านสัญญาณดาวเทียมแทนนะคะซึ่งณตอนนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ายังไม่มีผู้ให้บริการเครือข่ายที่เป็นดาวเทียมนั่นเองค่ะข้อที่7นะคะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ Apple เขาบอกว่า iPhone 14เนี่ยมาพร้อมกับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดใน iPhone เท่าที่เคยมีมาเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือว่า iPhone 14 Pro นะคะก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ทั้งวันค่ะประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของ iPhone 14ทุกรุ่นนะคะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นร่วมกับการทำงานของชิปที่สามารถจัดการพลังงานได้ดีทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยค่ะข้อที่8นะคะเป็นเรื่องของความทนทานค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความซุ่มซ่ามนะคะแต่ iPhone 14ทุกรุ่นเนี่ยเขามีกระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหน้าจอรวมถึงการใช้งานโดยทั่วไปนะคะก็เรียกได้ว่าใช้งานได้อุ่นใจมากขึ้นแม้จะทำตกก็ไม่ได้รับความเสียหายเยอะเท่าไหร่ค่ะข้อที่9นะคะเรายังอยู่กันที่ความทนทานของ iPhone 14นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 14รุ่นธรรมดาหรือรุ่น Pro นะคะเขามีความทนทานที่เหมือนกันก็คือมีระดับการทนน้ำทนฝุ่นอยู่ที่ IP68 นะคะสามารถทนน้ำลึกได้สูงสุด6เมตรในระยะเวลา30นาทีเลยค่ะส่วนการทนฝุ่นนะคะก็สามารถทนฝุ่นได้ทั่วไปค่ะและสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่กำลังพิจารณาที่จะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้อยู่นะคะคงคิดว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปอีกนานแค่ไหนนะคะต้องบอกว่า iPhone 14เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นณตอนนี้รองรับ iOS 16นะคะและต่อไปก็คงรองรับ iOS รุ่นใหม่ๆได้อีกนานหลายปีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่ควรคำนึงเช่นกันค่ะ
สำหรับคนที่มีงบจำกัดนะคะคงกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ดีไหมด้วยความที่เขามีสีใหม่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวลองเทียบราคาให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้เป็น iPhone 14 Plus นะคะราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 37,900 บาทส่วนอันนี้นะคะเป็น iPhone 14 Pro Max ค่ะราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 44,900 บาทส่วนต่างของเขาอยู่ที่ 7,000 บาทนะคะลองเอาสิ่งที่ทุกนิกได้บอกไปในคลิปนี้นะคะไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการซื้อก็ได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากชมรีวิวตัวเต็มของทั้ง iPhone 14 Plus แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะทีมงาน iMode เคยทำไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนุ้งนิ้งนะคะจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถกดลิงก์แล้วก็เข้าไปดูได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะคลิปหน้านุ้งนิ้งจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะก็ไว้รอติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิ้งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ